และที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าผมนี้ก็คือคีย์บอร์ดคอนโทรลนะครับกล้อง PDC นะครับทุกตัวก็จะมีมาตรฐานเดียวกันนะฮะอย่างน้อยๆก็ RS 2 3 2นะครับแล้วแต่เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เอามาให้ชมนะคร่าวๆนะฮะให้ดู ว่าแต่ละตัวนะฮะลูกเล่นต่างๆไม่เหมือนกันนะครับอ,อ,อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถที่คอนโทรลซูมนะฮะเมนวิลดตำแหน่งได้นะครับตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลซูเมนวิลตำแหน่งปรับไวบ้บาลานปรับ สปีดแพนทิ้วปรับไอริสปรับโฟกัสออโตโมเมนวนค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ครบนะครับแล้วก็สามารถที่อคอนโทรลเป็นลักษณะของไอพีคามล่าไอสอได้อีกด้วยนะครับอันนี้ยี่ห้อวาวาดิโอวาดโอวาดโอ,อดูออกเสียงถูกป่ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีผม อาจจะยกให้ว่าเอออาจจะยกให้เขาว่าตัวนี้เป็นต้นแบบของคีย์บอร์ดตัวอื่นๆที่ผลิตขึ้นมาบางยี่ห้อก็ทำได้เหมือนเขาบางยี่ห้อก็ทำไม่ได้เหมือนตัวนี้นะครับก็ถือวาอ่าเป็นเทคโนโลยีซึ่งเมื่อก่อนนี้เขียนโปรแกรมลงลักษณะเป็น พกลมนะฮะเขียนลงลมนะสวิตช์เชอร์มเมื่อก่อนนี้ก็เ,เขียนคอนโทรลเป็นโปรแกรมวินโด์นะฮะเ,เปิดมาแล้วเขียนโปรแกรมลงบนวินโด์ตอนนี้จะเป็นเอฟลมซึ่งเมื่อก่อนนี้มันคงทำได้แค่นี้นะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สูงสุดแล้วในตอนนั้นแต่ตัวนี้มันมีพิเศษหลายอย่างนะครับอย่างเช่น อ่าตัวนี้เป็น Production View HD SDI MV ตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยก็คือว่าด้านหลังนี้ก็จะมี SDI In อยู่5 input นะครับแล้วก็มี DI 1 input นะครับก็คือว่ามันเป็นสวิตชอร์ในตัวด้วยแล้วก็ เป็นคอนโทรลพีีซีในตัวด้วยซึ่งผมจะสาธิตนะตัวนี้กับกล้อง1ตัวแล้วกันเพราะว่าคีย์บอร์ดมันหลายรุ่นมากเยอะนะครับแต่และตัวก็ที่จริงก็มีหลายย่อนะครับผมก็จำหน่ายไปบ้างแล้วขายไปบ้างแล้วบางทีก็ซื้อมาผิดซื้อมา ใช้งานได้บางไม่ได้บ้างนะครับก็บางทีก็ยังอยู่ในกล่องไม่ได้ใช้เลยก็เพราะว่ามันมันใช้งานแล้วมันตอบโจทย์ไม่ครบนะฮะในเรื่องการควบคุมกล้องอย่างตัวนี้ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยนะยี่ห้อเออ,อะไรอะชาโคชาตูโคอะไรเนี่ยครับตัวที่เป็นคีย์บอร์ดที่ผมเห็นด้านหลังแล้วนี่ มีอ่า CCU มีเอพอร์ต RS สองสามสองผมคิดว่ามาถึงมือน่าจะ modify ได้นะครับเพราะมันเพราะตัวนี้ใช้ในสตูดิโอของ BBC กรุงลอนดอนนะครับถ้าเราเซิร์ชไปก็จะเจอว่าตัวนี้ใช้คอนโทรลพวกโลบอติก pc ใน studio อกรุงลอนดอนซึ่งน่าจะเป็น product ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะงานนะครับผมซื้อมาด้วยความดีใจว่าโอ้จอยสติ๊กเปิดเครื่องติดเรียบร้อยนี่คอนโทรลกล้องได้เจ็ดแปแคมแปดตัวปรับโฟกัสปรับโอ้โหดีใจมากเลยฮะเปิดมาปุ๊บนะอันนี้ต่อกับจอภาพ ก็บูตเป็นวินโดว์เหมือนกันบูตเสร็จแล้วก็ไม่เห็นในค้ออะไรเลยก็เงียบสนิทนะฮะเมื่อเงียบสนิทเขไปต่อไม่ได้ครับผมก็เลยจดหมายไปถามเขาเขาก็บอกว่าขอบคุณมากที่สนใจที่คุณซื้อไปเนี่ยเป็นเพียงแค่ชิ้นหนึ่งนอีกหลายๆชิ้นก็คือว่าประมาณว่าซื้อมไม่ครบเลยครับก็คือมันต้องซื้อตัว รีโมทเทสที่เป็นโลบติกของเขามาด้วยชุดควบคุมของเขามาด้วยนะครับคือผมได้มาแค่ตัวคีย์บอร์ดอย่างเดียวนะก,ก็เป็นอันรุ่นโรลีอยู่แต่ก็กำลังติดต่อ,อโปรแกรมเมอร์นะครับผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยให้อาจจะต้องอทำโปรแกรมใส่ไปหน่อยเพราะว่าผมชอบบอดี้มันเวลาเปิดไฟก็สวยงามเหมือนกันนะครับทุกตัวก็จะมี ข้อดีข้อเสียนะต่างกันนะพลาสติกนะฮะสัมผัสดูรู้เลยว่างานคุณภาพเป็นไงนะฮนะแต่ละตัวนะครับโอเคผมแนะนำแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะทดสอบตัวนี้ให้ดูนะครับหลักการทำงานของ P.T.C. นะครับโอเคนะครับ